ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีเป็นสิ่งแรกในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าข้อนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือมีเหตุผลที่ควรจะทำเช่นนั้น ท่านทั้งหลายจะต้องสำนึกในข้อที่ว่าธรรมชาติได้สร้างชีวิตนี้ให้มาในลักษณะที่พัฒนาปรับปรุงได้เพื่อให้เติมสิ่งที่ยังขาดอยู่ลงไปได้แล้วให้เอาสิ่งที่ไม่ควรจะมีออกไปเสียเราพัฒนาสิ่งที่มันมีอยู่ตามธรรมชาตินั่นให้มันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนี่ขอให้ท่านแน่ใจอย่างนี้จะง่ายในการที่จะปฏิบัติธรรมว่าชีวิตนี้เติมธรรมะลงไปได้นี่เป็นสิ่งที่ควรเติมลงไปเอาสิ่งที่ควรจะเอาออกจะได้ก็คือความโง่ความไม่รู้ความคือกิเลสทั้งหลายแล้วก็พัฒนาความรู้สึกธรรมดาธรรมดาโดยสัญชาตญาณนั้นนะให้กลายเป็นความรู้จริงเป็นภาวิตญาณขึ้นมาถ้ามองเห็นข้อนี้ก็จะทำได้โดยง่ายถ้าไม่มองเห็นอย่างนี้ก็จะทำเพ้อละเมอละเมอค่อยๆกระหลับตาเดินไป ทำไมเราจึงเลือกเอาเวลาอย่างนี้มาพูดกันเพราะเวลาอย่างนี้เป็นเวลามีความหมายพิเศษอยู่คือจิตใจพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่พูดภาษาพวกเซนหน่อยก็ว่าน้ำชามันยังไม่ล้นถ้วยพอสายสายก็วันนั้นเติมน้ำชาจนเต็มถ้วยมันล้นถ้วยมันใส่อะไรลงไปไม่ได้ เวลาเช่นเวลานี้ในถ้วยชามันยังคล่องอยู่ไม่พอที่จะเติมอะไรลงไปได้ท่านทั้งหลายก็ทราบดีแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เวลาอย่างนี้ ทำไมท่านไม่ตัดรู้เวลาอย่างอื่นท่านตัดรู้เวลาหัวรุ่ง อย่างนี้แม้ที่สุดแต่ดูดอกไม้ในป่านี่โดยมากเกือบทั้งหมดมันเริ่มบานเวลาเช้า จึงมีความหมายสำคัญเป็นพิเศษอยู่สำหรับเวลาเช้าที่นี้ก็อยากจะพูดต่อไปถึงว่าท่านเดินมาจากสวนโมกนอกมาสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้บางคนจะคิดว่าโอ้ไปโรงเรียนเดินไปโรงเรียนหรือกลับจากโรงเรียนที่อย่าได้คิดอย่างนั้นเลยขณะที่กำลังเดินอยู่นั่นแหละเป็นเวลาที่เข้าโรงเรียน
ท่านเดินย่ำเท้าจากสวนนอกมาสู่ที่นี่นั่นเวลานั้นก็เป็นเวลาเรียนด้วยไม่ใช่เป็นเวลาไปโรงเรียน เพราะว่าท่านจะต้องรู้จักทำสติในเวลาเดินสติที่สูงสุดก็คือสติในเรื่องอนัตตาว่าไม่มีตัวกู้ไม่มีตัวบุคคลอะไรที่ไหนเป็นเพียงอิริยาบถตามธรรมชาติของร่างกายนี้หรือสังขารกลุ่มนี้มันเป็นอิริยาบถเดินหรือที่เรียกว่าอิริยาบถเดินตามธรรมชาติไม่ใช่กู้เดินไม่ใช่กู้เดินมาแล้วมันก็จะไม่มีอะไรเหนื่อย ถ้าจะพูดว่าเดินหนอนั่นก็ต้องแปลความให้ถูกไม่เช่นนั้นจะโง่บางทีที่เรามีกู้เดินอย่างนี้มันโง่แต่ถ้าคิดว่ามันมีแต่สักว่าอิริยาบถที่เรียกกันว่าการเดินของนามรูปตามธรรมชาติเท่านั้นหนอแล้วก็หนอว่าเดินหนอมีสักว่าอิริยาบถที่เรียกกันว่าอิริยาบถเดินตามธรรมชาติตามธรรมชาติเคลื่อนไหวมาเท่านั้นหนอ อย่าให้มีกู้เดินถ้ามีกู้เดินแล้วมันก็จะโง่จึงต้องมีสติในการที่จะทำความรู้สึกอย่างนี้นี่ก็เดินมาด้วยความรู้สึกเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องอนัตตาไม่มีกูเดินมาไม่มีกูเดินกลับไม่มีกูทำอะไรอยู่มีแต่ว่านามรูปคือชีวิตร่างกายจิตใจกำลังเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องตามราวโดยไม่ต้องมีตัวกูมีชีวิตชนิดที่ไม่มีตัวกู้เนี่ยเป็นคำสำคัญที่รวบความหมายไว้ทั้งหมดจงมีชีวิตชนิดที่ไม่มีตัวกู้แล้วก็มีสติอันนี้อยู่ตลอดเวลาทุกหนทุกแห่งที่จะเป็นการปฏิบัติธรรมะที่สูงสุดและที่ลึกซึ้งที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือการมีชีวิตที่ไม่มีตัวกูถ้าเป็นพวกอื่นเช่นพวกทหารเป็นต้นเขาก็จะเดินร้องเพลงมาชื่อเพลงอะไรมาเอตโรทีเดียวนี่มันบ้าสำหรับเราไม่ต้องร้องเพลงเดินมานี่แต่ร้องเพลงอยู่ในใจในสติในส่วนลึกอิริยาบถตามธรรมชาติเคลื่อนไหวอย่างนี้เรียกว่าอิริยาบถเดินไม่มีตัวกูที่จะเดินไม่มีตัวกูที่จะไปไหน ไม่มีตัวกูที่จะมาที่ไหนเพียงแต่มันแสดงอิริยาบถ ถ้าจะร้องเพลงอยู่ในใจบ้างก็ร้องเพลงนี่เพลงไม่มีกูเพลงไม่มีกู ไม่มีตัวกูมีแต่การเปลี่ยนแปลงอิริยาบถตามธรรมชาติเท่านั้นเองร้องเพลงอย่างนี้อยู่ในใจก็เดินมาอย่างที่เรียกว่าเดินมาการเดินนั่นแหละจะเป็นการเข้าโรงเรียนหรือการอยู่ในโรงเรียนไม่ใช่เดินมาโรงเรียนหรือเดินกลับบ้านไม่มีมันเป็นการเข้าโรงเรียนไปเสียทั้งหมดทุกวินาทีไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหน นี่คือใจความสำคัญของการเรียนหรือการศึกษาหรือการปฏิบัติธรรมะ มันจะต้องคำนึงถึงพระพุทธภาษิตที่ตรัสว่าแต่ก่อนนู่นก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีฉันพูดแต่เรื่องความทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นนี่ก็สำคัญมากที่จะต้องรู้
กันไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสเรื่องอื่นตรัสแต่เรื่องดับทุกข์เท่านั้นนั่นเรื่องอะไรที่มันปลีกย่อยออกไปมากมายจนนับไม่ไหวนะเอาไปทิ้งเลยไม่ต้องสนใจก็ได้แม้แต่เรื่องนรกสวรรค์ไม่ต้องสนใจก็ได้เรื่องเกิดใหม่ไม่เกิดใหม่เรื่องเกิดอะไรทั้งนั้นไม่ต้องสนใจก็ได้สนใจแต่เพียงว่าเรื่องความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความดับทุกข์มีอย่างไรนั่นคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นคำที่ควรจะจำไว้ให้เป็นคำคล่องปากที่สุดเป็นหัวใจของธรรมะคำนี้แปลว่าอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นหรืออาศัยกันแล้วดับลงอาศัยกันแล้วดับลงถ้าใช้กับทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาถ้ามาใช้กับสิ่งที่มีชีวิตคิดนึกได้รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ได้คือสัตว์คนมนุษย์เนี่ยก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทใจความสำคัญคือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยทำไมถึงสิ่งไม่มีชีวิตเช่นแผ่นดินต้นไม้ภูเขาที่ไม่มีชีวิตก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาจะมาใช้กับเราคนที่มีชีวิตจิตใจนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ในบาลีท่านเรียกเต็มที่เต็มชื่อของมันว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทชื่อมันยาวอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาในส่วนที่อาศัยกันแล้วเกิดทุกข์ขึ้นอย่างไรดับทุกข์อย่างไรคำนี้ยังใช้ผิดๆกันอยู่บ่อยๆเอาปฏิจจสมุปบาทไปใช้กับสิ่งที่มีชีวิตก็มีสังเกตดูว่าแม่ในประเทศไทยในประเทศเขมรประเทศลังกาพม่าก็ยังใช้คำนี้ผิดๆถ้าจะถูกคู่ถูกฟ้าถูกตัวมันจะใช้คำว่าอิทัปปัจจยตากับสิ่งที่ไม่มีชีวิตรู้สึกกันได้ไม่ใช่คำว่าปฏิจจสมุปบาทกับชีวิตที่มันรู้สึกสุขรู้สึกเป็นทุกข์ได้มันคำหนึ่งในใจอยู่ถึงการที่สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้เรียกว่าดับทุกข์หรือไม่มีทุกข์พูดว่าดับทุกข์จริงตัวหนังสือว่าดับทุกข์จริงแต่ตัวความจริงนั้นมันเป็นเพียงป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดปฏิบัติในลักษณะที่ป้องกันได้ไม่ให้ความทุกข์เกิดตัวจริงของมันคือไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาแต่เราเรียกสะดวกว่าดับทุกข์ดับทุกข์นี่ขอให้เข้าใจกันไว้ดีๆ เรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องดับทุกข์โดยตรงพอเมื่อท่านศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยละเอียดเข้าใจดีแล้วก็จะเห็นได้เองว่ามันดับทุกข์อย่างไรคือมันรู้เรื่องที่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วความทุกข์เกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยอย่างไรความทุกข์ดับลงพอท่านรู้เรื่องนี้ท่านก็ดับทุกข์ได้ แล้วมันยังมีพิเศษอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งควรจะทราบกันไว้ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่รักพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท
ห็นปฏิจจสมุปบาทนี่คือเห็นธรรมะเห็นธรรมะนั่นคือเห็นพระพุทธเจ้าต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทนะจึงจะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริง พระพุทธเจ้าพระองค์คนพระองค์ที่เป็นบุคคลคือที่เรารู้จักกันทั่วไปชื่อสิทธัตถะลูกพระเจ้าสุทโธทนะเกิดที่เมืองกบิลพัสดุ์นั่นมันเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์คนที่เป็นบุคคลท่านทรงปฏิเสธเสียด้วยพระองค์เองว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นฉันผู้ใดเห็นฉันผู้นั้นเห็นธรรมะไม่เห็นธรรมะไม่ใช่ว่าเห็นฉันเห็นธรรมะคือเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือพระองค์ธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์คนนี่เป็นลูกคนนั้นเป็นหลานคนนี้เกิดที่นั่นที่นี่ก็สูตรด้วยตรัสรู้ด้วยนิพพานด้วยนี่พระพุทธเจ้าพระองค์คนแต่พระพุทธเจ้าพระองค์จริงไม่เคยประสูติไม่เคยตรัสรู้ไม่เคยนิพพานไม่อาจจะเป็นลูกคนนั้นเป็นหลานคนนี้และไม่อาจจะมีอยู่ในประวัติศาสตร์เป็นพระพุทธเจ้านอกประวัติศาสตร์นี่คือกฎของปฏิจจสมุปบาทคือสิ่งที่บอกให้รู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับลงอย่างไร สิ่งใดแสดงให้เรารู้สิ่งนี้รู้ว่าทุกข์เกิดอย่างไรทุกข์ดับอย่างไรสิ่งนั้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นคือเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงพระองค์นิรันดรพระองค์นิรันดรพวกมหายานเขาเรียกว่าอมิตายุอมิตาภะเราว่ามีอายุไม่คำนวณได้มันเป็นนิรันดรอมิตาภะมีแสงสว่างที่วัดไม่ได้มันเป็นอนันตะมันเป็นอนันตะนั่นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงไม่มีเกิดไม่มีดับนั่นจึงไม่มีประสูติไม่มีตรัสรู้ไม่มีนิพพานสิ่งนั้นคือกฎของปฏิจจสมุปบาทท่านเห็นปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ก็คือเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงแล้วก็พระพุทธเจ้าพระองค์คนนี่พระองค์คนนี่ช่วยให้เรารู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเพราะท่านตรัสรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วเอามาสอนเราจนเรารู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าพระองค์คนช่วยเรารู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์จริงซึ่งเป็นนิรันดรนิรันดรไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีเกิดดับไม่มีประสูติไม่มีตรัสรู้ไม่มีปรินิพพานนั่นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงได้แก่กฎของปฏิจจสมุปบาทเราจงถึงพระพุทธเจ้าองค์นั้นแหละจะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งโดยแท้จริงได้โดยอาศัยพระพุทธเจ้าพระองค์คนสอนให้รู้ก็เดินไปตามลำดับถ้าพูดเป็นธรรมชาติไม่พูดอย่างเป็นศาสนานะเรียกมันเป็นของธรรมชาติสำหรับชีวิตทั้งหมดไปเรื่อยก็พูดได้มา มันมีสิ่งที่ทำให้เกิดกฎสิ่งที่ทำให้เกิดกฎคือธาตุทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นจักรวาลน่ะนี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดกฎสิ่งหนึ่งแล้วมันก็มีตัวกฎตัวกฎเองนี่คือปฏิจจสมุปบาทกฎธรรมชาตินี่เองแล้วก็มีผู้คนพบแล้วสอนแล้วบอกแล้วสอนคือพระพุทธเจ้าพระองค์คนทำให้เรารู้จักกฎของปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นตัวกฎมีสิ่งทีแรกก็มีสิ่งที่ทำให้เกิดกฎแล้วมันก็มีตัวกฎแล้วก็มีผู้คนพบรู้กฎแล้วนำมาบอกแล้วมากล่าวนำมาสอนถ้าอย่างนี้มันก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ไปไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาแต่ว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ท่านก็รู้เรื่องนี้ไหว้กันแล้วกันมันมีสิ่งที่ทำให้เกิดกฎขึ้นมาและตัวกฎมันก็มีอยู่ใครหลีกเลี่ยงไม่ได้ใครมาไม่ปฏิบัติตามมันก็คือตายตายทางกายก็ได้ตายทางจิตก็ได้ถ้ามันไม่ปฏิบัติตามกฎให้ถูกต้อง
นี่ก็มีผู้ตรัสรู้หรือค้นพบกฎนี้แล้วก็สอนจึงพากันประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็รอดคือไม่มีความทุกข์ไม่มีความตายนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดที่เห็นแล้วคือเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงขอให้ท่านทั้งหลายจะทำในใจให้รู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์จริงพระองค์นิรันดรอยู่นอกประวัติศาสตร์เป็นนิรันดรพวกฝรั่งไม่เคยรู้จักพระพุทธเจ้าองค์นี้เพราะเขาไม่สนใจเขาอ่านแต่พุทธประวัติเรื่องพระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลอยู่ในประวัติศาสตร์เขาอ่านกันแล้วไม่เคยสนใจถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่อยู่นอกประวัติศาสตร์องค์ที่เป็นนิรันดรพวกเราชาวพุทธควรจะเข้าใจมิฉะนั้นแล้วฝรั่งก็จะรู้ธรรมะรู้พุทธศาสนามากจนกลับมาสอนคนไทยถ้าสักวันหนึ่งก็ได้นะขอให้สนใจว่า ถ้าท่านเดินมาที่นี่กำหนดอิริยาบถเดินเท่านั้นนะเดินเท่านั้นนะนั่นก็เป็นการรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเหตุปัจจัยมีทำให้อิริยาบถนี้เคลื่อนไหวเดินมาแต่ไม่ใช่ตัวกู้เดินถ้าเป็นตัวกู้เดินก็เป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายโง่นอกแบบถ้ามีรู้สึกเป็นตัวกู้ถ้ารู้สึกเป็นอนัตตาขาที่เดินมาก็เป็นอนัตตาทั้งเนื้อทั้งตัวก็เป็นอนัตตากิริยาที่ก้าวย่างเดินมาก็เป็นอนัตตาอันนี้นะคือเห็นปฏิจจสมุปบาท ถ้ามันจะเกิดความรู้สึกเหนื่อยก็มันเหนื่อยอยู่ที่นามรูปใหญ่เหนื่อยอยู่ที่ตัวกู้อย่าเอาตัวกู้มาเป็นผู้เดินนี่ก็เป็นการศึกษาปฏิจจสมุปบาทไปแล้วตั้งแต่วันแรก ตั้งแต่วันเดินมาจากสวนนอกมาสู่ที่นี่ตลอดเวลาที่เดินเป็นการเรียนในโรงเรียนในห้องเรียนไม่ใช่เป็นการเดินไปโรงเรียนขอให้เข้าใจอย่างนั้นมีสติกำหนดธรรมะนี่ที่ไหนเมื่อไรก็เป็นการเล่าเรียนธรรมะชั้นสูงเหมือนนะท่านกำหนดปฏิจจสมุปบาทไม่มีตัวตนมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดอย่างนี้ก็เรียกว่ากำหนดศึกษาสิ่งสูงสุดการเดินมาก็เป็นโรงเรียนเป็นตัวโรงเรียนไม่ใช่เป็นตัวไปโรงเรียนไม่ใช่นี่เป็นเรื่องที่จะบอกกล่าวแล้วเรื่องที่เราจะเรียนจะรู้จะปฏิบัติกันก็มีเพียงสองเรื่องเท่านั้นเองเรียนมาอธิบายพวกฟังมาเป็นปีนี่มีสองเรื่องกันแค่สองเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเดียวกันซะด้วยคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องแรกเป็นเรื่องรู้เป็นเรื่องเรียนนี่เป็นเรื่องเรียนให้รู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับลงอย่างไรเรียนจนรู้กระจ่างแจ่มแจ้งเรื่องที่สองก็ปฏิบัติอานาปานสติควบคุมจิตให้ถูกต้องอย่าให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ตามกฎของปฏิจจสมุปบาทนั่นนี่เป็นเรื่องปฏิบัติเรื่องแรกเป็นเรื่องเรียนให้รู้จะเรียกว่าปฏิบัติก็ได้แต่เป็นปฏิบัติในส่วนการเรียนให้รู้ว่าทุกข์เกิดอย่างไรทุกข์ดับอย่างไรเห็นแจ้งประจักษ์อยู่ในจิตใจเรียกว่ารู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเสร็จแล้วก็มารู้วิธีปฏิบัติว่าจะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นอย่างไรจึงฝึกจิตให้มีสติให้มีปัญญาให้มีสัมปชัญญะให้มีสมาธิพร้อมที่จะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่ปรุงแต่งจนเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมามีสองเรื่องเท่านั้นแต่ผู้สอนมักจะแยกเป็น9เรื่อง10เรื่องเป็นเรื่องนิพพานเป็นเรื่องมรรคเป็นเรื่องอริยสัจเป็นเรื่องอะไรจนจำไม่ไหว แล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดถ้าพูดเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอริยสัจก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทมีวิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกข์
มรรคเรียงแปดก็รวมอยู่ในนั้นมันรวมเป็นเรื่องเดียวกันหมดคือเรื่องทุกข์พวกหนึ่งก็เรียกดับทุกข์อยู่พวกหนึ่งมีสองคำพูดตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าฉันพูดแต่เรื่องความทุกข์กับเรื่องดับทุกข์ถึงถ้าผู้สอนก็สอนหลายเรื่องแยกเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้9เรื่อง10เรื่องแล้วขอให้ทําความเข้าใจให้ถูกต้องให้มันเป็นเรื่องเดียวกันให้จนได้ไม่ฉะนั้นจะเฟื้อเองจะงงเอง อะไรอะไรที่มันเป็นเรื่องให้รู้ว่าทุกข์เกิดอย่างไรทุกข์ดับอย่างไรก็เป็นเรื่องเรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วปฏิบัติจิตฝึกจิตให้ควบคุมสติห้อยได้ปฏิจจสมุปบาทไม่อาจจะเกิดลุกลามขึ้นมาเป็นความทุกข์ได้ดูทีเป็นสองเรื่องคือเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์ดูดีมันเรื่องเดียวกันนะมันเรื่องดับทุกข์ดับทุกข์เรื่องเดียวจะดับทุกข์มันต้องรู้จักตัวทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักวิธีปฏิบัติให้ดับทุกข์มันกลายเป็น 3-4 เรื่องขึ้นมาท่านจะพูดให้เป็นเรื่องเดียวพุทธศาสนาคือเรื่องดับทุกข์ดับทุกข์รู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วกำหนดสติสัมปชัญญะว่าอย่างถูกต้องจนปฏิจจสมุปบาทฝ่ายทุกข์มันเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นดับทุกข์อยู่ในตัวดับทุกข์อยู่ในตัวเรียกว่าต้องการเมทุกข์เกิดเมทุกข์เกิดนั่นแหละคือดับทุกข์ที่ขอให้สนใจในเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ไว้ดีๆมันใช้ประโยชน์เพื่อดับทุกข์ไปนิพพานได้ถึงที่สุดแต่ว่าใช้ในบ้านเรือนในโลกนี่ก็ได้เพราะว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนี่ก็ล้วนแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วมันก็เกิดผลตรงตามเหตุตามปัจจัยขึ้นมาคนโง่ก็มันหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างสลับกันไปตามที่เดี๋ยวมันตรงตามความต้องการเดี๋ยวมันไม่ตรงตามความต้องการมันก็หัวเราะบ้างร้องไห้บ้างแต่ผู้รู้จะหัวเราะอีกชนิดหนึ่งอีกชนิดหนึ่งนะไม่ใช่หัวเราะอย่างนี้โอ้มันเช่นนี้เองมันเช่นนี้เองเพราะว่าท่านได้มองเห็นปฏิจจสมุปบาทก็ไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความตื่นเต้นในอะไรอะไรไม่มีอะไรมาทำจิตใจหวั่นไหวตื่นเต้นได้นี่ก็การรู้ปฏิจจสมุปบาทเขาก็มีสติสัมปชัญญะดีทำการงานดีควบคุมผู้อื่นได้ดีตัดสินใจได้ดีเป็นผู้จัดการบริษัทได้ดีว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้ารู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างพอตัวแล้วทีนี้ก็จะพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทกันพอให้ได้ความปฏิจจสมุปบาทตัวหนังสือแปลว่าอาศัยกันและเกิดขึ้นนี่มันแสดงในตัวมันไม่มีตัวจริงมันไม่มีตัวตนจริงมันได้แต่ต้องอาศัยสิ่งอื่นปรุงแต่งแล้วเกิดขึ้นและสิ่งนั้นกลายเป็นผู้ปรุงแต่งแล้วเกิดสิ่งใหม่อีกสิ่งนั้นกลายเป็นผู้ปรุงแต่งแล้วเกิดสิ่งใหม่อีกเรื่อยๆไปอย่างนี้ไม่มีตัวตนจริงอิสระเด็ดขาดที่ตรงไหนมีแต่สิ่งที่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรื่อยๆไปนี่คือใจความของปฏิจจสมุปบาทคุณแสดงความไม่มีตัวตนเป็นข้อแรกถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทก็จะเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่สิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนแปลงอยู่เนืองนิดเห็นปฏิจจสมุปบาทพอเห็นอย่างนี้ไม่เกิดอุปาทานยึดถือสิ่งใดว่าตัวตนว่าของตนกิเลสไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดการเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือเห็นสิ่งที่ทำให้ความทุกข์ไม่อาจจะเกิดไม่อาจจะเกิดถ้าเห็นตัวปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเต็มที่อย่างที่ท่านท่องกันได้ว่าเห็นอวิชชาอวิชชาสภาพไม่รู้ในโลกนี้อวิชชานั่นคือไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุโง่เป็นอวิชชาธาตุเป็นธาตุโง่มีอยู่ในโลกไม่ใช่ตัวตน
วิชาธาตุนี่ไปเอาทำให้เกิดอำนาจการปรุงแต่งอำนาจนะอำนาจใช้คำอำนาจการปรุงแต่งเรียกว่าสังขารอวิชชาทำให้เกิดอำนาจการปรุงแต่งขึ้นมาไม่ฉะนั้นมันหยุดอยู่อวิชชาบ้าบอนี่เกิดเมื่อไรจะมีการปรุงแต่งเหมือนนั้นมันก็ปรุงแต่งโดยการไปเอาวิญญาณธาตุตามธรรมชาติวิญญาณธาตุธาตุตามธรรมชาติมาเป็นวิญญาณธาตุทางอายตนะในตัวคนเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณทางอายตนะชื่อมันต่างกันอยู่นะนั่นวิญญาณธาตุนะอันนี้วิญญาณอายตนะนะ มันก็มาปรุงแต่งขึ้นเป็นสังขารอำนาจการปรุงแต่งให้เกิดวิญญาณวิญญาณทางอายตนะพอมีวิญญาณในทางอายตนะในภายในคนมันเกิดจิตใจขึ้นมามันจึงได้ของคู่กันมาร่างกายกับจิตใจร่างกายกับจิตใจก่อนนี้มีแต่ร่างกายไม่มีจิตใจเอาก็ไม่เรียกว่านามรูปพอวิชาปรุงแต่งวิญญาณธาตุตามธรรมชาติเป็นวิญญาณตามธรรมดาขึ้นมาในจิตใจคนก็เรียกว่ามีทั้งกายและใจแล้วก็มีนามรูปที่ตัวสังขารเองนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนอยู่ในสังขารนั้นเป็นนามรูปขึ้นมาก็ไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาตัวตนอยู่ในนามรูปนั้นเมื่อมีนามรูปแล้วก็มีอายตนะที่ทำหน้าที่ได้ก่อนนี้อายตนะทำหน้าที่อะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้มีวิญญาณมีเจตมีจิตใจเข้ามาก็ได้ปรุงแต่งเป็นนามรูปสมบูรณ์แล้วอายตนะทั้งหกก็ทำหน้าที่ได้อายตนะทั้งหกนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติมีอายตนะก็มีผัสสะผัสสะก็ไม่ใช่ตัวตนมีผัสสะก็ปรุงแต่งเวทนาเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นสิ่งตามธรรมชาติมันรู้สึกได้อย่างนั้นมีเวทนาแล้วก็มีตัณหาตัณหาก็ไม่ใช่ตัวตนความอยากที่โง่เกิดขึ้นมาโดยมีอวิชชาเป็นต้นเหตุมีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่เป็นตัวตนเป็นของตนก็ไม่ใช่ตัวตนอุปาทานก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นความโง่จับยึดในสิ่งที่มันพอใจจับยึดสำหรับรักก็มีจับยึดสำหรับโกรธสำหรับเกลียดก็มีนี่อุปาทานไม่ใช่ตัวตนอุปาทานไม่ใช่ตัวตนเราแค่เกิดพบก็ไม่ใช่ตัวตนชาติคือความเกิดออกมาแห่งตัวกูความโง่นั่นมันก็ยิ่งไม่ใช่ตัวตนสิมันเป็นความเกิดแห่งความโง่หรือตัวตนที่มาจากความโง่เป็นตัวกูเป็นของกูอะไรขึ้นมาเต็มเปี่ยมแล้วมันก็โง่เรียกคว้าความทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอะไรสารพัดอย่างมาเป็นของตนมันก็ไม่ใช่ตัวตนมันจะจิตจะสุวาตลอดสาย12ธรรมะหรือ11อาการนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนมองดูทางหนึ่งเรียกว่าขันธ์5ในร่างกายส่วนที่เป็นร่างกายเรียกว่ารูปขันธ์นี่ก็ไม่ใช่ตัวตนอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาเป็นร่างกายเรียกว่ารูปขันธ์รูปขันธ์ก็ไม่ใช่ตัวตน ในรูปขันธ์นั้นมีอายตนะมีอะไรทำหน้าที่จึงเกิดเวทนาที่เกิดขึ้นมาเป็นเวทนาขันธ์ก็ไม่ใช่ตัวตนเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วสำคัญมันหมายอย่างนั้นสำคัญมันหมายอย่างนี้ในเวทนานั่นเรียกว่าสัญญาขันไอ้สัญญาขันนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญาขันสำคัญมันหมายอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปแล้วก็เกิดความคิดนึกที่เป็นสังขารขันมันหมายจะทำอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้ความคิดสังขารขันก็ไม่ใช่ตัวตนนี่วิญญาณขันเอามาไหว้สุดท้ายที่จริงมันทำงานหลายหลายคราวในเรื่องหนึ่งวิญญาณขันธ์ทำหน้าที่หลายคราวคือรูปแจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทาง5อย่างนี้ก่อนเป็นวิญญาณทางไอ้ทางรูปเนี่ย5ก่อนแล้วจึงเกิดมโนวิญญาณทางใจรวมเป็น6วิญญาณทั้ง6วิญญาณนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนมันสักว่าวิญญาณ
จึงได้ความว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีแต่ละขันธ์แต่ละขันธ์ไม่ใช่ตัวตนนี่ก็ได้ผลอย่างเดียวกับที่เห็นปฏิจจสมุปบาทถึง12อาการ11อาการทีนี้มาดูแคบเข้ามาดูที่อายตนะมันเลยตามันก็ไม่ใช่ตัวตนแต่คนโง่มันเห็นว่าเป็นตัวตนพอตาเห็นรูปตามธรรมชาติของตามันก็งกู้เห็นรูปนี่ไอ้คนโง่เอากับมันตามันมีระบบประสาทที่จะทำหน้าที่ของตามันก็เห็นรูปได้ตามธรรมชาติของตาต้องพูดว่าตาเห็นรูปแต่คนโง่มันจะพูดว่ากู้เห็นรูปหูก็มีระบบประสาทหูรับเสียงได้ก็คือหูเป็นผู้ได้ฟังเสียงแต่คนโง่มันจะพูดว่ากู้ได้ยินเสียงกูได้ฟังเสียงออกมาเป็นตัวกูได้อีกจมูกได้กลิ่นก็กูได้กลิ่นไอ้ลิ้นได้รสมันก็กูได้รสผิวหนังได้รับปฐพะมันก็กู้ได้รับปฐพะผิวหนังถ้า จิตรู้สึกคิดนึกอะไรได้ตามธรรมชาติของจิตนะมันก็กู้อีกละกู้กู้คิดนึกได้ไอ้กู้กู้นั่นคืออัตตาอัตตาหรือจะเรียกอย่างภาษาฝ่ายสันสกฤตเดิมเขาก็เรียกว่าอาตมันพวกชาวบ้านตามถนนหนทางนี้เรียกว่าเจตพูดบ้างเรียกว่าวิญญาณบ้างเรียกว่าบุรุษบุคคลบ้างอะไรตามภาษาชาวบ้านภาษาธรรมะชั้นสูงเขาเรียกว่าอัตตาบ้างอัตตมันบ้างนี่คอยรู้เถิดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ตนมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติทำหน้าที่ตามธรรมชาติเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้นรสถูกต้องผลทัพพระรู้ธรรมรมนี่ก็เป็นอันว่าจะดูในลักษณะปฏิจจสมุปบาท12ข้อหรือ11อาการมันก็ไม่มีจบจะดูในรูปของขันธ์5แต่ละขันธ์ละขันธ์มันก็ไม่ใช่ตนจะดูในรูปของอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่ใช่ตนเมื่อมันไม่ใช่ตนแล้วอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับนั้นมันก็ไม่ใช่ของตนรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ก็ไม่ใช่ของตนหรอกแต่คนโง่จะยึดว่าเป็นของตนเสมอนี่ความผิดพลาดใหญ่หลวงมันมีอยู่ที่ตรงนี้มันสร้างความรู้สึกว่าตนขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าของตนขึ้นมาพูดภาษาธรรมดาธรรมดาก็ว่าสร้างตัวกู้ขึ้นมาแล้วก็สร้างของกู้ขึ้นมามันก็เลยเต็มไปด้วยตัวกูเต็มไปด้วยของกู เอาเป็นตัวกูเอามาเป็นของกู แต่ถ้าเราเห็นความจริงอย่างที่ว่ามาแล้วว่ามันไม่มีอันไหนไม่ที่จะเป็นตัวตนได้มองทางปฏิจจสมุปบาทก็ไม่ใช่มองทางขันธ์ทั้งห้าก็ไม่ใช่มองทางอายตนะมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวตนที่เห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นอย่างนี้ถ้าครูบาอาจารย์เขาสอนเขาอธิบายท่านฟังท่านต้องฟังให้ดีๆจนเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวตน ปฏิจจสมุปบาท แปลว่าอาศัยกันเกิดขึ้นโดยเหตุโดยปัจจัยตามธรรมชาติของธรรมชาติตามธรรมชาติของธรรมชาติไม่มีตัวตนถ้าจะตั้งต้นสอนกันมาตั้งแต่เด็กๆนะอาตมาก็อยากจะแนะว่าสอนลูกเด็กๆเด็กเล็กๆเนี่ยรู้จักปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งที่สุดสูงสุดของพระพุทธศาสนานู่นก็มีทางที่จะทำได้จะสอนแม้แต่ลูกเด็กๆเช่นว่าบอกว่ามันมีดวงอาทิตย์เพราะมีดวงอาทิตย์มันจึงมีแสงอาทิตย์
มันก็มีแสงอาทิตย์มันจึงมีการส่องลงมาอย่างโลกนี้มันมีการส่องลงมาอย่างโลกนี้ไอ้ผิวไอ้น้ำในผิวโลกนี้มันก็ระเหยเป็นไอ้น้ำเพราะมันระเหยเป็นไอ้น้ำไปมากมากมันก็ไปเป็นเมฆในท้องฟ้าก็มีเมฆมากข้าวหนักข้าวได้รับความเย็นพอมันก็ตกลงมาเป็นฝนฝนตกลงมาแล้วก็ทำให้ถนนมันลื่นเมื่อถนนมันลื่นไอ้แกมันก็เดินลื่นหกล้มแกมันโง่เดินสะพร่ามันแกก็หกล้มก็แกหกล้มหัวแกก็แตกหัวแกแตกแกก็เจ็บแกก็ทนไม่ได้แกก็ไปหาหมอหมอก็ต้องทำหน้าที่รักษาแกแกหายเจ็บแล้วหัวแตกมันไม่ให้ดับทุกข์ให้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนอะไรที่เป็นตัวตนเองในตัวตนเด็ดขาดมันอาศัยเนื่องกันเนื่องกันเนื่องกันสอนให้เด็กเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเป็นจุดตั้งต้นได้โดยการอธิบายอย่างนี้ทีนี้ให้ง่ายให้ตามลงไปกว่านั้นอีกตามความรู้สึกของอาตมาจะเป็นเจตนาของคนโบราณหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ว่านิทานเรื่องยายกตายายกตานิทานเรื่องยายกตาปลูกตัวปลูกนาให้ลูกหลานฟังเข้าใจว่าคนแก่ๆหลายๆคนนี่คงได้ยินได้ฟังนิทานเรื่องนี้แต่ว่าคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็คงไม่รู้จะขอเล่าเพราะว่าแม้เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่อาจจะสอนเด็กๆเด็กๆได้เขาก็ไปเล่าว่าเป็นนิทานสอนเด็กพูดกับเด็กยายกาตาปลูกถั่วปลูกงาคือทำไร่แล้วก็ใช้ให้เด็กหลานเด็กสองคนเฝ้ามันไม่เฝ้ามันหนีไปเที่ยวไปเล่นเสียแล้วก็กาก็มากินถั่วกินงาเต็มมาก ตายายกลับมาเห็นอย่างนั้นก็โกรธแล้วก็ตีหลานเนี่ยตีหลานนี่หลานก็หาทางออกไปหานายพรานให้มาช่วยยิงกาที่นายพรานบอกว่าธุระไม่ใช่ของกูไม่ทำเด็กก็ไปหาหนูว่ามาช่วยกัดสายธนูของนายพรานเสียทีหนูก็ว่าธุระไม่ใช่กูไม่ทำเด็กก็ไปหาแมวว่ามาช่วยกัดหนูทีแมวว่าธุระไม่ใช่กูไม่ทำเด็กก็ไปหาสุนัขมากัดแมวที่สุนัขก็ไม่ใช่ธุระของกูก็ไม่กัดเด็กก็ไปหาไม้ค้อนมาจะตีหัวสุนัขทีไม้ค้อนก็ไม่ใช่ธุระของกูไม่กัดกูไม่ตีเด็กก็ไปหาไฟว่าขอไฟช่วยไม้ค้อนจะตีไฟก็ไม่ใช่ธุระของกูไม่ยุ่งกูไม่ทำเด็กก็ไปหาน้ำมาช่วยดับไฟมันหมดทีมันจองหองนะน้ำก็ไม่ใช่ธุระของกูก็ไม่ทำเด็กก็ไปหาตะลิงว่าช่วยพังทับน้ำให้มันหมดทีตะลิงก็ไม่ใช่ธุระของกูก็ไม่ทำเด็กก็ไปหาช้างมาหาช้างมาว่าช่วยถีบตะลิงให้ละลายพังหมดทีช้างก็กูไม่ทำไม่ใช่ธุระของกู เด็กก็ไปหาแมงวีมาช่วยจัดการที่มันตอมตาช้างมันตายโหงทีนี่แมงวีเมื่อตอมตาช้างทีแมงวีตอมตาช้างช้างทนไม่ไหวยอมแพ้ ช้างก็มาเหยียบตะลิง ตะลิงไม่ต้องเหยียบกูจะไปทางทับน้ำน้ำก็ไม่ต้องทับน้ำกูไปหลับไฟก็ไม่ต้องกูจะไปไม่ค้อนไม่ค้อนก็ไม่ต้องให้กูจะไปตีหัวมาเห็นแล้วก็มาก็กูจะไปกัดแมวแล้วมาก็กูจะไปกัดสายธนูของนายพรานนายพรานก็ไม่ต้องกัดแล้วกูก็ยิงตาแล้ว
มาสำเร็จประโยชน์ไปยิงกาเออไปยิงกาที่มันกินถั่วกินเงาขึ้นมันจะมีทานสำหรับเด็กๆ ก็จริงแต่ว่ามันมีความหมายเป็นปฏิจจสมุปบาทสำหรับเด็กคนแก่ไม่รู้แล้วก็ไม่ค่อยจะสนใจภาพนิทานเรื่องนี้ทำไมไม่เห็นที่ไหนอ่ะมันมีอยู่ที่บานประตูหน้าต่างที่วัดพระเชตพนที่กรุงเทพตอนล่างของบานหน้าต่างมีภาพเรื่องนี้ครบชุดแต่ด้วยเหตุที่จะไม่มีใครสนใจก็ได้ส่วนที่เป็นทองมันลบหมดเป็นสีดำปื้อไปหมดเลยไม่เห็นเป็นรูปเป็นเรื่อง คุณระบินเคยถ่ายรูปไว้อาตมาเลยเอามาเขียนไว้ในตึกมรดกทางวิญญาณเรื่องนิทานยายกับตาสำหรับเด็กๆคอยไปดูปฏิจจสมุปบาทสำหรับเด็กๆนิทานเรื่องยายกับตา ถ้ามันทำโดยเจตนาก็ขอบูชาเคารพเจตนาของบรรพบุรุษคนแก่คนเฒ่าแต่การก่อนตั้งใจที่จะสอนปฏิจจสมุปบาทแก่พวกลูกเด็กๆจึงเอามาเขียนมาเรียบเรียงขึ้นเป็นนิทานเรื่องยายกับตาที่จริงมันก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทสำหรับเด็กๆเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเป็นสายเรื่อยไปอย่างนั้นจนเกิดทุกข์ที่เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับมาเรื่อยเรื่อยดับทุกข์ปฏิจจสมุปบาทจึงมีสองสาขาอันหนึ่งให้เกิดทุกข์อันหนึ่งให้ดับทุกข์นี่เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทสำหรับเด็กๆรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าเป็นกฎของธรรมชาติฝ่ายที่จะเกิดทุกข์และฝ่ายที่จะดับทุกข์อย่างไรถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้เราจะดับทุกข์อย่างไรไอ้คนบางคนเขาก็คิดไปอีกทางโอ้เรื่องนี้สูงเกินไปลึกเกินไปแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ลึกที่สุดลึกซึ้งที่สุดทำไมจะต้องมาสอนคนแรกสอนหรือสอนเด็กๆก็เพราะเรื่องนี้มันจำเป็นมันเป็นเรื่องดับทุกข์ถ้าไม่เรื่องดับทุกข์มาสอนจะเรื่องอะไรมาสอนจึงคอยสนใจให้สมกับที่ว่ามันเป็นเรื่องลึกที่สุดลึกซึ้งที่สุดพระอานนท์ทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์มองเห็นว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นในลึกอย่างธรรมดาเป็นยาวะคัมภีรายาวะคัมภีราเป็นเรื่องลึกตามธรรมดาพระพุทธเจ้าโอ้อย่าพูดอย่างนั้นอานนท์อย่าพูดอย่างนั้นปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องลึกซึ้งที่สุดไม่มีเรื่องอะไรจะลึกซึ้งเท่า เป็นเรื่องลึกซึ้งที่สุดนี่เกียรติยศของปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องลึกซึ้งที่สุดแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับดับทุกข์นี่ถ้าไม่เอามาเรียนมาสอนมันจะดับทุกข์ได้อย่างไรมันก็ต้องต่อสู้ต้องแข็งข้อต้องตั้งใจจะเรียนให้รู้เรื่องที่ลึกซึ้งที่สุด จะดับทุกข์ให้ได้โดยเรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทมันก็อย่างที่กล่าวมาเมื่อหยกนี้ว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันบอกว่าเป็นอนัตตาอนัตตาถ้าเห็นอนัตตาก็ดับทุกข์แล้วไม่เกิดกิเลสแล้วปฏิจจสมุปบาทบอกว่ามันไม่เป็นตัวเองมันเป็นตัวเองในตัวเองแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยกัน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 นั่นที่เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเองเป็นตัวตนมันแต่ต้องอาศัยกันต้องอาศัยกันเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วจะไม่เกิดความรู้สึกว่าอะไรเป็นตัวตนหรือเป็นของตน
มันเป็นเพียงกระแสปรุงแต่งไปตามธรรมชาติ ท่านทั้งหลายจงตั้งใจให้ดีตั้งใจฟังให้ดีถ้าครูบาอาจารย์เขาสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทตั้งใจฟังให้ดีให้เข้าใจจนได้สำเร็จประโยชน์ให้จนได้ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทมีแต่การอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมันจะเป็นตัวตนของตัวตนได้ที่ไหนมันไม่มีอะไรที่เด็ดขาดแน่นอนเป็นตัวตนของตนได้มันมีแต่เปลี่ยนไปในทางเป็นทุกข์หรือเปลี่ยนไปในทางไม่เกิดทุกข์นี่คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้พยายามเข้าใจจนได้เมื่อต่อไปก็จะไม่ต้องโง่ในทางหัวเราะในสิ่งที่ชอบใจร้องไห้ในสิ่งที่ไม่ชอบใจนั่นมันจะดับทุกข์ไปได้ตั้งแต่ต้นอย่างนี้มันกระทั่งจะไม่เอาอะไรเป็นของตนแม้แต่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็ไม่ใช่ของตนมันก็ดับทุกข์ได้สิ้นเชิงอย่างนี้ทีนี้เราก็รู้เรื่องว่าความทุกข์เกิดอย่างนี้ความทุกข์ดับอย่างนี้นี่แล้วเราจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรจึงจะดับมันได้หรือป้องกันไม่ให้มันเกิดได้นี่มันเป็นอีกตอนหนึ่งเราต้องมีความรู้อีกตอนหนึ่งคือเราจะต้องควบคุมจิตได้บังคับจิตได้จึงต้องสอนเรื่องที่สอง คือเรื่องอานาปานสติมีสติอยู่ในความถูกต้องในธรรมะที่ถูกต้องในเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกหายใจเข้ามีความรู้อย่างถูกต้องสติเลึกอยู่อย่างถูกต้องทุกครั้งที่หายใจออกหายใจเข้าเราจึงมาฝึกปฏิบัติอานาปานสติซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องสอนเป็นเรื่องที่สองแล้วก็ปฏิบัติด้วยไม่ใช่เพียงแต่รู้เฉยๆปฏิบัติให้มีสติสมบูรณ์ขึ้นมาสติสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็ใช้สตินั่นแหละให้ทำหน้าที่ถ้าเราเรียนถ้าเราปฏิบัติอานาปานสติครบถ้วนแล้วเราจะมีสติมากและเร็วที่สุดก็จะมีปัญญาความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับดับทุกข์ไว้ครบถ้วนแล้วเราก็จะมีสัมปชัญญะรอบรู้ทั่วถึงในเรื่องของในความรู้ที่จะเอามาดับทุกข์เฉพาะเรื่องแล้วเราก็จะมีสมาธิมีกำลังจิตมากพอช่วยให้สัมปชัญญะนี่สามารถทำหน้าที่ลุล่วงไปคือตัดความโง่ที่จะไปยึดถือในอารมณ์ว่าเป็นตัวกูเป็นของกูจนได้สรุปแล้วเป็นสำคัญอยู่สี่หัวข้อมันมีมากหัวข้อแต่เอาสี่หัวข้อนี่เป็นหลักเลยเราจะมีสติที่เร็วคำว่าสติคำนี้แปลว่าความเร็วของลูกศรสมัยโบราณเขาไม่มีปืนหรือไม่มีอะไรจะแสดงความเร็วมากไปกว่าลูกศรเอาคำว่าสติหรือความเร็วของลูกศรนี่ มาใช้คือระลึกได้เร็วทันควันทันเวลาสติระลึกถึงเองความรู้ที่เราได้เล่าได้เรียนสะสมไว้นี่เรียกว่าปัญญาทุกอย่างศึกษาไว้เรียนไว้ให้เป็นปัญญาครบทุกอย่างนี่เรียกว่าปัญญาพอมันเกิดเหตุเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกทางนิ้วทางกายทางไหนก็ดีในวันแต่ละวันนะ สติก็ไปเอาปัญญามาจัดการกับกรณีนั้นๆโดยเฉพาะสติก็ไปเลือกเอาปัญญามาเฉพาะข้อหนึ่งทีเดียวไม่ใช่เอามาทั้งหมดเพราะมันมากนักเอามาเฉพาะที่มันจะแก้ปัญหาเฉพาะนี่เท่านั้นแหละ
เอามาทำหน้าที่ปัญญานี่ก็เปลี่ยนชื่อเรียกว่าสัมปชัญญะคือปัญญาในหน้าที่การงานเฉพาะกรณีเรียกว่าสัมปชัญญะปัญญาในรูปของสัมปชัญญะมันก็จัดการกับอารมณ์ที่มากระทบที่มันจะเกิดเรื่องเป็นกิเลสหรือมันจะได้เกิดเป็นกิเลสขึ้นแล้วก็ได้สัมปชัญญะมันก็เข้าจัดการกับสิ่งนั้นที่แท้ว่าแรงมันไม่พอสัมปชัญญะหรือปัญญาเนี่ยแรงมันไม่พอมันต้องมีแรงหรือน้ำหนักมาเพิ่มให้ที่เรียกว่าสมาธิถ้าสัมปชัญญะไม่มีแรงคือปัญญาไม่มีแรงสมาธิก็มาทำให้เกิดแรงเกิดกำลังขึ้นแก่ปัญญาก็สามารถตัดขาดออกไปนี่เป็นความรู้ธรรมชาติว่าไอ้ความคมเท่าไรก็ตามถ้าไม่มีกำลังน้ำหนักมันไม่ตัดนะมันคมเฉยๆมันไม่ตัดมันต้องมีความคมด้วยแล้วมีน้ำหนักที่จะให้ความคมมันตัดลงไปนั่นเรียกว่าน้ำหนักนั่นความคมเฉยๆที่ไม่มีน้ำหนักมันไม่ตัดมีปัญญาจึงต้องมีสมาธิมาช่วยสมาธิมาช่วยคือเป็นน้ำหนักแล้วปัญญามันก็ตัดไอ้เรื่องนั้นมันก็หมดปัญหาไปอารมณ์นั่นก็ไม่ทำให้เกิดกิเลสไม่เกิดทุกข์ได้นี่เราจะมีธรรมะสี่ความหมายเรียกว่าธรรมะสี่เกลอนี่ว่าให้เพียงพอการปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทนั่นจะช่วยให้มีธรรมะในการรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทและปฏิบัติอานาปานสติอานาปานสติที่กำลังจะสอนนะมันจะได้มีธรรมะสี่เกลอนี่อย่างเพียงพอคือจะมีสมาธิเร็วเข้าไปเอาปัญญามามันก็เลือกเอามาเฉพาะปัญญาที่จะจัดการกับกรณีนี้โดยเฉพาะเรียกว่าสัมปชัญญะไม่เอาปัญญามาทั้งหมดใช้ไม่ได้หรอกปัญญามีไว้มากมายเท่าไหร่แต่เวลาจะใช้จริงมันใช้อย่างเดียวมันก็ยาในตู้ยาของเรามีครบทุกอย่างแต่พอเราจะกินยาเรากินอย่างเดียวนะไม่ได้กินทั้งหมดหรือจะพูดอีกทีหนึ่งว่าเรามีอาวุธครบทุกอย่างอาวุธร่างไว้ครบทุกอย่างพอเราจะใช้อาวุธสาธาสินเราใช้ทีละอย่างให้มันเหมาะกันนี่สัมปชัญญะคืออย่างนี้คือปัญญาที่เหมาะสมกับกรณีที่จะต้องกระทำมีสัมปชัญญะแล้วสมาธิกำลังหนักกำลังแรงมาเพิ่มให้ปัญญาในชื่อของสัมปชัญญะก็ตัดกิเลสทำหน้าที่ออกไปได้นี่เราจะต้องมีธรรมะสี่ความหมายที่เต็มที่ธรรมะสี่เกลอมีสติเพียงพอมีปัญญาเพียงพอมีสัมปชัญญะเหมาะสมมีสมาธิน้ำหนักมากพอในขั้นต้นได้กล่าวแล้วว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เติมธรรมะลงไปได้ชีวิตนี้มันยังไม่เคยมีธรรมะนี้เราจงพยายามให้เติมลงไปได้คือธรรมะสี่เกลอสติปัญญาสัมปชัญญะและสมาธิฝึกไว้มากเถอะมีแต่คุณทั้งนั้นไม่มีโทษเลยเติมลงไปในชีวิตในชีวิตมันมีธรรมะนี่มันจะดับทุกข์หรือป้องกันไม่ให้เกิดทุกข์แต่แล้วเราก็ต้องพัฒนามันนะมันจึงจะมีนะพัฒนาให้มีสติให้มีปัญญาให้มีสัมปชัญญะให้มีสมาธิหรือบางอย่างบางสิ่งที่จะต้องพัฒนาแล้วก็มีธรรมะพอในชีวิตนี้ที่จะทำชีวิตนี้ให้ไม่มีความทุกข์วิธีอื่นไม่ดีเท่าวิธีอานาปานสติอาตมาไม่ได้พูดอย่างดูถูกวิธีอื่นหรืออะไรแต่เอาตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอานาปานสติเป็นพรหมจรรย์หลักพรหมจรรย์ที่เหมาะสม
ที่ไม่น่ากลัวที่ไม่เดือดร้อนที่ไม่วุ่นวายแต่สงบแล้วก็ดับทุกข์ได้ตถาคตได้อาศัยอานาปานสติเป็นธรรมวิหารอยู่ด้วยอานาปานสติแล้วก็ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณท่านไม่ได้เสนอแนะธรรมะหรือปฏิกรรมฐานหมวดอื่นนอกจากหมวดอานาปานสติ ที่เราเอามาสอนเอามาใช้สอนเพื่อจะแก้ปัญหาเนี่ยขอให้สนใจเป็นพิเศษเรื่องอานาปานสติทำไม่ได้ในเวลาอันสั้นก็ศึกษาและปฏิบัติเรื่อยไปในเวลาอันยาวจะกี่เดือนกี่ปีก็ทำใจนะในที่สุดมันต้องได้นะข้อที่หนึ่งมันจัดการกับสิ่งที่เรียกว่ากายกายานุปัสสนาเนี่ยจัดการกับสิ่งที่เรียกว่ากายกายนี่มันเนื่องกันอยู่กับลมหายใจถ้าเราจัดการกับลมหายใจก็มันลงไปถึงกายถ้าทำให้ลมหายใจระงับละเอียดนิดลงไอ้กายนี่ก็จะระงับสงบเย็นลงนี่เรื่องกายทำให้มันได้ควบคุมลมหายใจได้ก็ควบคุมร่างกายกายนี่ได้เรื่องที่สองเวทนาที่มันเกิดเป็นความรู้สึกขึ้นมาที่ทำให้เกิดกิเลสได้เกิดความคิดนึกต่างๆถ้าเราควบคุมไม่ได้มันก็เกิดความคิดผิดเป็นทุกข์เป็นโทษถ้าควบคุมเวทนาไว้ได้มันก็คิดไปในทางที่ควรคิดนะคิดไปในทางที่ดับทุกข์เวทนาที่เป็นตัวร้ายก็เรียกว่าปีติเกิดขึ้นก็เป็นตื่นเต้นเป็นความสุขที่ยังตื่นเต้นเรียกว่าปีติถ้าสงบระงับเงียบลงก็เรียกว่าความสุขไอเวทนาทั้งสองนี่ที่มนุษย์บูชามนุษย์ต้องการแต่ต้องการด้วยความโง่ทำไปด้วยความโง่มันก็ยิ่งเกิดเรื่องต่อไปอีกกลายเป็นความทุกข์ให้เสียมันต้องควบคุมมันให้ได้เวทนาคือปีติก็ดีความสุขก็ดีเราจะควบคุมมันไว้ให้อยู่แต่ในลักษณะที่ถูกต้องนี่จิตความคิดมันก็ถูกต้องเพราะเราควบคุมสิ่งปรุงแต่งของจิตเรียกว่าจิตตสังขารว่าอย่างถูกต้องคือควบคุมปีติและสุขว่าอย่างถูกต้องไอ้สองอย่างนี้มันเป็นสิ่งปรุงแต่งจิตควบคุมสิ่งปรุงแต่งจิตไว้ถูกต้องจิตก็อยู่ในภาวะที่ถูกต้องตำรวจจะทำหน้าที่ต่อไปนี่จะควบคุมไอ้ความคิดไม่เป็นไปในทางกิเลสแล้วก็ต้องควบคุมเวทนานี่หมวดที่สามควบคุมจิตเองต้องรู้จักจิตทุกชนิดซะก่อนรู้โดยตรงๆที่มันมีอยู่ก็ได้รู้โดยคำนวณว่าตรงกันข้ามอย่างไรก็ได้เช่นว่าจิตมีกิเลสเรารู้ได้ตรงๆมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เช่นว่าจิตไม่มีกิเลสเราไม่อาจจะรู้ก็คำนวณโดยว่าถ้ามันไม่มีกิเลสอย่างที่เรารู้เรามีอยู่จะเป็นอย่างไรนี่โดยวิธีการอย่างนี้ต้องโดยอนุมานต้องโดยอุปมานนี่เราจะรู้จักจิตทุกชนิดได้ที่เราก็ควบคุมจิตทุกชนิดนะควบคุมมันให้มันเป็นไปตามความควบคุมของเราเช่นให้จิตปราโมทย์บันเทิงพอใจก็ทำได้ให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ทำได้ให้ปล่อยอย่าไปเอาอะไรมายึดถือเป็นตัวกูเป็นของกูให้ปล่อยแล้วมันก็ปล่อยได้นี่หลักสามประการมันมีอย่างนี้มาควบคุมจิตให้พอใจให้เป็นสุขบันเทิงไม่เศร้าสร้อยนี่ก็ได้ให้สมาธิตั้งมั่นก็ได้ให้ปล่อยนี่ก็ได้เป็นสามอย่างอยู่ถ้าปฏิบัติอานาปานสติครบถ้วนมันจะมีบทเรียนนี้อย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นสมาธินั่นแหละวิเศษนะมันคือมันเป็นความบริสุทธิ์ของจิตเป็นความตั้งมั่นของจิตเป็นการแคล้วคล่องว่องไวของจิตในการที่จะทำหน้าที่สมาธิอย่างนี้ไปใช้ที่ไหนก็ได้ทำได้ทำหน้าก็ได้ทำครัวก็ได้มีจิตเป็นสมาธิใช้ไปนิพพานโดยตรงแต่ไปใช้อย่างไรก็ได้ที่ในทางที่จะมีประโยชน์นี่จะเป็นว่าเราควบคุมจิตได้ตามที่เราต้องการไม่เกิดความทุกข์ควบคุมจิตได้ก็เท่ากับควบคุมโลกได้หรือควบคุมเวทนาได้ก็ถ้าควบคุมโลกทั้งโลกได้คนมันไม่ทำอันตรายเราได้ เหลืออันสุดท้ายที่สี่คือธรรมะ
ควบคุมอุปาทานธรรมดาเป็นคนธรรมดามีอวิชชามีความไม่รู้มันก็มีอุปาทานยึดนั่นยึดนี่โดยความเป็นตัวตนเป็นของตนนับตั้งแต่ยึดมั่นถือมั่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองวัวควายไร่นาบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงก็ยึดมั่นยึดนั่น จนเกิดความทุกข์เพราะความยึดมั่นก็มาทำสติเห็นว่าโอ้ไอ้ที่เรายึดมั่นอยู่นั่นเรื่องบ้าทั้งนั้นแหละสิ่งใดที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกครั้งกับเจ้าของอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนเราเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาของสิ่งที่ตัวเองกำลังยึดมั่นอยู่อย่างแท้จริงอย่างนี้แล้วเรียกว่าเห็นอนิจจังแล้วก็เห็นวิราคะเห็นวิราคะคือคลายออกของความยึดมั่นจะเห็นว่าความยึดมั่นมันคลายออกถ้าเราเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาของสิ่งที่เรายึดมั่นต้องพยายามให้เห็นอนิจจังทุกครั้งหน้าตาของสิ่งที่เรายึดมั่นมันจะเกิดความคลายออกคลายออกคลายออกคือวิราคะถ้ามันคลายออกคลายออกคลายออกไม่หยุดมันจะไปไหนมันก็ต้องหมดนะต้องหมดก็ต้องดับเรียกว่านิโรธะดับแห่งความยึดมั่นถือมั่นไม่มีเหลือนั่นแหละคือพระนิพพานอยู่ที่ตรงนั้นนะไม่มีความยึดมั่นอะไรไม่มีความทุกข์อะไรไม่มีกิเลสอะไรแต่ยังไม่พอยังรู้อีกทีว่าโอ้เดี๋ยวนี้หมดแล้วเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วก็เรียกว่าปฏินิสักขะโยนคืนโยนกลับที่เคยเอามายึดถือไว้เอามายึดถือโยนคืนโยนคืนโยนคืนโยนกลับนี่เรียกว่าปฏินิสักขะนี่หมวดสุดท้ายธรรมานุปัสสีมันได้ครบอย่างนี้แล้วมันก็จบการปฏิบัติอานาปานสติสามารถควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้เพราะว่ามีสติพอปัญญาพอสัมปชัญญะพอสมาธิพอควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไว้ได้ไม่มีหนทางที่จะหมุนหาความทุกข์ไม่มีโอกาสที่จะปรุงแต่งให้เกิดความทุกข์ความทุกข์ก็ไม่เกิดแล้วก็มีชีวิตเย็นเป็นนิพพานนิพพานนิพพานคำนี้เข้าใจถูกต้องเสียมันเข้าใจผิดมาดึกดำบรรพ์แล้วมันจะเข้าใจว่าคือตายตายอย่างนิรันดรตายยังไม่รู้จะผุดจะเกิดตายนิรันดรเป็นนิพพานมันเคยสอนผิดๆกันมาอย่างนี้แล้วเป็นลัทธิอื่นนอกพุทธศาสนาเข้ามาสอนคนที่นี่แถวนี้ที่เมืองไทยเนี่ยให้เข้าใจว่านิพพานเป็นตายนิรันดรมาก่อน ต่อมาในอินเดียพระเจ้าท่านสอนนิพพานไม่ใช่ตายนิรันดรนิพพานคือไม่ตายนิรันดรคือไม่มีตัวกูไม่มีตัวกูไม่มีตัวกูอะไรมันจะตายฮะทุกมันก็คือไม่ตายนิรันดรไม่เกิดกิเลสก็ไม่เกิดทุกข์ไม่มีความร้อนสมตามความหมายของคำว่านิพพานนิพพานคำนี้แปลว่าเย็นเย็นเพราะมันไม่มีไฟไม่มีไฟมันก็ไม่ร้อนเมื่อจิตไม่มีไฟคือไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีร้อนไม่ทุกข์มันก็ไม่ร้อนนั่นนิพพานจิตเป็นในชีวิตนี้มีชีวิตนี้อยู่ด้วยความเย็นนี่คือเรียกว่านิพพานไม่ใช่ตายถ้าตายจะมีประโยชน์อะไรแม้ตายนิรันดรก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่ตายไม่ตายนิรันดรมีความเยือกเย็นเป็นความสงบสุขสมคำว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่ถ้าเราปฏิบัติอานาปานสติทั้งสี่หมวดสำเร็จเราสามารถจะดำรงจิตไว้ในลักษณะที่มีนิพพานเป็นของประจำข้างต้นนั้นได้พูดกันมาหยกนะว่าชีวิตนี้ธรรมชาติสร้างมาเพื่อเติมสิ่งที่ยังขาดอยู่ลงไปก็คือทำให้มีธรรมะนี้แล้วถอนเอาสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ในชีวิตนี้ออกไปเสียก็คือถอนกิเลสถอนความโง่ถอนวิชาวาทานออกไปเสียแล้วก็พัฒนาสิ่งที่ไม่เพียงพอที่ยังเด็กยังเล็กให้มันสูงขึ้นไป
ก็คือพัฒนาสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิให้มากขึ้นมากขึ้นจะเปลี่ยนสัญชาตญาณให้เป็นภาวิตญาณคือทุกอย่างนี่ก็เรียกว่าพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้มันถึงที่สุดจะจำให้ดีๆนะว่าเติมสิ่งที่ยังขาดอยู่ลงไปเอาสิ่งที่ไม่ควรจะมีออกไปเสียแล้วก็พัฒนาสิ่งที่ยังเล็กๆเด็กๆอยู่ให้สูงให้สูงขึ้นไปใหญ่ขึ้นไปโตยิ่งขึ้นไปนี่คือประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์ทำสมาธิทำวิปัสสนาอย่างที่เราเรียกกันอยู่นี่ให้สำเร็จประโยชน์อย่างนี้ท่านก็จะได้รับผลเกินค่าแล้วผลเกินค่าหมายความว่าเกิดมาทีชีวิตนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวกูไม่ต้องเป็นตัวกูกันได้เป็นชีวิตนี้ตามธรรมชาติกันได้มันได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะได้รับแต่ถ้าพูดอย่างนี้ฟังกันไม่ถูกลูกเด็กๆฟังไม่ถูกก็ต้องพูดว่าให้ตนนั่นแหละตัวตนโง่ๆตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละให้มันเลิกความเป็นตัวตนให้มันได้รับประโยชน์สูงสุดตามที่มนุษย์ควรจะได้รับแปลว่าเกิดมาทีได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเกิดการประพฤติพรหมจรรย์ในอันดับสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาคือรู้ปฏิจจสมุปบาทและปฏิบัติอานาปานสติควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไว้ได้ไม่มีความทุกข์เกิดอีกต่อไปมีแต่ความเยือกเย็นเป็นนิพพานประจำอยู่ตลอดเวลาเรื่องมีเท่านี้ใจความย่อยๆของทั้งหมดมันมีเท่านี้ทบทวนอีกทีว่าท่านมาดีแล้วมาศึกษาหาธรรมะเพิ่มเติมให้แก่ชีวิตท่านเดินมานี่ก็ให้เป็นโรงเรียนตลอดเวลาที่เดินอยู่เป็นโรงเรียนเป็นการอยู่ในโรงเรียนไม่ใช่ไปโรงเรียนหรือมาโรงเรียนกำหนดอนัตตากำหนดมีสติว่าไม่ใช่ตัวตนอยู่ทุกก้าวย่างที่เดินรู้สึกอะไรขึ้นมาก็เป็นไม่ใช่ตัวตนมาฟังคำบรรยายนี่เพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้นว่าเราจะศึกษากันอย่างไรและจะปฏิบัติกันอย่างไรอยู่ต้องปฏิบัติอย่างที่กล่าวมาแล้วคือรู้จักปฏิจจสมุปบาทที่ครอบงำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่เป็นกฎของธรรมชาติรู้แล้วก็เท่ากับเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่จะดับทุกข์ได้ปฏิจจสมุปบาทนั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงจะช่วยเราดับทุกข์ได้ขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในเจตนารมณ์อันนี้และก็ดับทุกข์ได้จริงสมตามความประสงค์มุ่งหมายขอให้ท่านมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติอานาปานสติเพื่อรู้จักปฏิจจสมุปบาทดีสำเร็จประโยชน์ในการที่จะดับทุกข์จะได้มีความสุขอยู่ทุกที่ภาราตีการตลอดไปเถินขอยุติการบรรยาย